สวัสดีครับก็มาทดสอบนะครับระบบตอนนี้สัญญาณภาพสัญญาณเสียงชัดเจนไหมครับก็ถ้าทางบ้านได้รับฟังแล้วก็กรุณาบอกด้วยนะครับว่าทางบ้านได้รับสัญญาณภาพสัญญาณเสียงชัดเจนหรือไม่นะครับก่อนที่จะบรรยายวันนี้อาจจะบรรยายเสียงแหบเลยนะครับเพราะเร่งทำเรื่องของบ้านหลบภัยแล้วก็ทำหลายอย่างตอนนี้กำลังทดสอบเสียงว่าทางบ้านจะตอบว่ายังไงบ้างนะครับยังไม่มีคำตอบจากทางบ้าน สัญญาณภาพสัญญาณเสียงไม่เห็นโอเคครับภาพเสียงชัดเจนนะคุณไม่เห็นครับผมโอเคครับแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับณตอนนี้นะครับมันมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นมาหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวอันดับแรกคงจะมาที่เรื่องของ Facebook ผมนะครับที่ผมโพสต์ไปเรื่องของการตรวจวัดสนามแป้เหล็กคนโลกเหนือที่บ้านผมนะครับผมมีอุปกรณ์วัดคือจะซื้อตัวเข็มทิศนะครับที่สามารถวัดสนามแป้เหล็กได้แบบทหารหรือแบบทั่วๆไปเนี่ยมาใช้วัดหลายตัวด้วยกันนะครับ1ตัวต้อง3ตัว4ตัวเนี่ยปรากฏว่านะครับองศาที่มันเคยเกิดนะครับมันเปลี่ยนไปนะครับดูตรงนี้นะครับจุดนี้ที่เมาส์ชี้ไปนะครับปกติเข็มทิศนะครับที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ย 4-5 ปีเนี่ยมันจะเอียงจากทิศเหนือจริงๆเนี่ยมาทางขวาเรื่อยๆจนเมื่อประมาณมกราคมปีที่แล้วเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ39องศา39องศานะครับอยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้นะครับปรากฏว่ามันก็เปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนตรงไหนครับเปลี่ยนที่ว่าอยู่ๆนะครับมันเกิดสลับออกมาอีกทีหนึ่งมันไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นตามเดิมเนี่ยถ้าท่านดูตรงนี้เนี่ยผมจะมาชัดว่าถ้าดูจุดเนี้ยนะครับจากสิบองศาเนี่ยนะครับมันตีกลับมาคือมันเอียงเนี่ยที่สิบองศาเนี่ยเอียงมาหลายเดือนกับทั้งปีคือ37 38 39เนื่องจากว่าเราไม่สามารถผมไม่สามารถติดตั้งตายตัวได้ก็จะมีการขยับย้ายบ่อยๆนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เดือนธันวาคมเนี่ยองศาตรงนี้ครับมันตีกลับ7วันที่ผ่านมาวัดทุกวันปรากฏว่ามันกลับมาเกือบครึ่งหนึ่งในขณะที่ทิศทางดวงอาทิตย์นะครับขึ้นลงแตกต่างกันโลกเอียงวอบโบแน่นอนแต่ตรงนี้ทำไมเข็มทิศมันตีกลับมากับครึ่งหนึ่งภายในประมาณ6เดือนเข็มทิศตีกลับมากับครึ่งหนึ่งนี่มันไม่ปกติมันมีการพยายามออกข่าวว่าตอนนี้นะแกนกลางโลกนะครับมีการหยุดหมุนแล้วหมุนรีเวิร์สหมุนกลับข้อมูลไม่ชัดถ้าแกนกลางโลกหยุดหมุนจริงๆนะโลกเราหนักหนาสาหัสยิ่งกว่านี้ครับพี่บัตรภัยตายเป็นพันล้านคนทันทีถ้าแกนกลางหยุดหมุนนะครับพันล้านทันทีงั้นข้อมูลการสื่อสารตอนนี้มีเว็บไซต์ต่างมากมายที่พยายามออกข่าวนั่นข่าวนี่มาแต่ว่าผมเป็นเฟกนิวก็ว่าได้ครับนะครับถามว่าผมก็ดูอยู่นะแต่ผมเช็คผมคอร์เช็คคือไม่ได้ฟังอย่างเดียวว่าเขาเสนอปั๊บต้องฟังเขาหรือผมพูดไปคุณต้องฟังผมไม่ใช่ที่ผมพูดไปปั๊บเอาไปคิดไปคอร์แยกแยะว่าจริงหรือเปล่าไปตรวจสอบนะครับตรวจสอบกับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ตรวจสอบกับคนที่ไม่ได้ศึกษาตรงนี้ไม่จับโดยตรงไม่สบายไปหาหมอปวดฟันไม่เจอหมอฟันเจอหมอตาปรึกษาหมอตาหมอตาตั้งยามาถามว่ายาให้ได้มาจะเหมาะกับการปวดฟันของเราไหมครับเจ็บตามาเจอหมอศัลยกรรมท่านจะให้ยาตรงตามโรคความเชี่ยวชาญแตกต่างกันไหมครับดังนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้ครับยังหาสาเหตุไปได้แต่ถามว่าไม่ดีเพราะมันกลับเร็วมากตอนไปก็ค่อยๆไปใช่ไหมเป็น10ปี
นะครับตั้งแต่ปี5758ก็10ปีถูกไหมครับนี่ปี66เนี่ยขยับไปแต่มันกลับมาทีเกือบ20องศา18องศาเวลา 3-4 เดือนมันอย่างที่ไม่ปกตินะครับดังนั้นตรงนี้ครับต้องระวังไว้นะครับงั้นข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวบอกกันอีกครั้งหนึ่งณจุดนี้เห็นชัดๆว่ามันมีปัญหาแน่นอนและการตรวจวัดนี่คือต้องวัดกันบ่อยๆเห็นมีคุณแพทนะครับเป็นคนที่พยายามใช้อุปกรณ์เครื่องมือวัดทิศทางการเกิดขึ้นนะครับขอประธานตรงนี้เนี่ยนะโอลีดิสวันพยายามเปรียบเทียบพอยทูเดอะนอร์ทหลายๆตัว4ตัว3ตัวรายงานผลเหมือนกันอีกตัวนึงอาจจะเพี้ยนไปแล้วแต่คือพอยทูเดอะนอร์ทที่การตั้งค่าคาลิเบอร์ยังไม่แน่นอนนะครับก็จะพักหนึ่งแต่ตัวนี้ตัวที่แพงที่สุดนะครับใช้เอ็นอุษายิงเครื่องบินได้นึกถึงสบายมากเลยนี่คือสิ่งที่หนึ่งกับสิ่งที่สองจะบอกว่าครับการระเบิดดวงอาทิตย์เนี่ยเราจะพบว่าครับบริเวณข้างๆนี่นะครับมันระเบิดทีเนี่ยจะระเบิดหนักๆนั้นเลยนะครับในแต่ละครั้งเนี่ยที่มันมีการระเบิดเนี่ยณมุมนี้นะครับมุมนี้เอ็กคลาสมาหลายรอบแล้วจุดกับจุดนี้ครับมันคือ312ที่มันเคยมาคลิปแล้วมันวกไปด้านหลังดวงอาทิตย์ไปด้านหลังดวงอาทิตย์แล้ววกกลับมาใหม่เราจะพบว่าครับจุดกับอยู่บริเวณขอบทิศตะวันตกกับจุดกับขอบทิศตะวันออกเนี่ยมันมีการระเบิดรุนแรงเอ็กคลาสกลางๆน้อยมากแสดงว่ามีบางสิ่งบางอย่างทางด้านทิศตะวันออกตรงนี้นะครับบางสิ่งอย่างเช่นทิศตะวันตกอยู่บริเวณนี้นี่การเข้ามาของดวงดาวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีผลดูง่ายครับถ้าดูตัวเฟรมตัวของโคโรนาโฮพลังงานที่ออกมานะครับตัวพลาสมาไฟฟ้านี่นะออกมาด้านข้างเยอะด้านข้างเยอะตรงกลางน้อยกว่าแล้วจุดดับขึ้นมาเนี่ยตอนนี้เห็นชัดเจนว่าด้านบนเป็นกระแสที่25ด้านล่างที่14ยังไม่ตรงเปลี่ยนทีเดียวนะ24ยังไม่หมดไปจากที่เชิงนี่คือสิ่งที่เราจับดูข้อมูลนั้นของผู้การนาซาบอกเฮ้ยไม่ใช่นะตอนนี้25แล้วก็ยังมี24แล้วแต่จากการตรวจสอบดูข้อมูลบางอย่างเขาไม่สามารถบอกเต็ม 100% ได้คนจะมีข้อสงสัยข้อขัดแย้งนะงั้นการใช้ระบบนี้ขัดแย้งวิชาการงั้นไม่เป็นไรครับคือว่าเขาจบด็อกเตอร์มาจบ MIT มาใช่ไหมครับจบ CT มาที่ผมไม่จบอะไรทางด้านนั้นเนี่ยนั้นน้ำหนักก็มีมากกว่าแต่สังเกตพิสูจน์เอาตรงนี้มาคำนวณเพราะถึงเวลาเกิดวิบัติภัยปั๊บเวลาตายเขาที่ถูกภัยเรียบร้อยบังเกอร์เขานะครับถูกไปโทษนะครับที่บานสุดคือ3เมตรถ้าดิบภาพว่ากำแพงบ้านหนา3เมตรโคโลราโดแอร์เรียทุกวันนะครับหรือที่ก็ขาวเชนเชนเนี่ย5เมตรผนังหนา5เมตรลึกใต้ดินไปบางจุด 1.5 ไมล์ประมาณ2กิโลเมตรเฮ้ยองค์การนาซาทำขนาดนั้นโอ้โห5เมตร3เมตรอาจารย์ที่ทำแค่30เซนทั้งนั้นภูมิประเทศต่างกันการตกกระทบพลังงานแตกต่างกันความชื้นแตกต่างกันไม่เหมือนกันทำให้มากเกินประโยชน์ไปได้แต่เอาบัตเจ็ตเป็นตัวตั้งนะครับอันไหนกำลังพร้อมพอเจาะกำลังดีนะฮะงั้นโอกาสเกิดที่ผมว่ามีบางแผ่นดินยุบตัวลงบางแผ่นดินตัวขึ้นยุบลงหรือดีขึ้นใครทั้งนั้นและผมย้ำว่าช่วงโปรชิปนะครับแผ่นดินไหวเฉลี่ยทั่วโลกประมาณ 9.5 ริกเตอร์สเกลผมทำมาแค่ 3,000 ก็ตายหมดพันกว่าทีผมเรียนย้ำว่าคุณครับว่าท่านลองหาเพื่อนทั้ง3คนยืนตอกแขนกันแบบนี้เกี่ยวกันนะครับกระโดดขึ้นกระโดดลงเอา5คนดีกว่านะครับแล้วตัวลงดึงต้นขากระโดดปุ๊บนะฮะผมพร้อมกัน5คนท่านจะพบว่ามันสนุกไม่มีปัญหาถ้าบอกว่าคนที่2กระโดดคนที่1ส
3ปี5เฉยๆเนี่ยมันถูกแรงชนแขนเจ็บปวดโอ๊ยหมดตรงเลยทุกวันนี้ครับแผ่นดินไหวเป็นจุดๆเพราะแผ่นเปลือกโลกของไฟฟ้าช็อตคล้ายๆกับตุ่มตามเนี่ยเป็นจุดๆมันจึงการกระชากมีการดึงกันนะดึงไปดึงมาปั๊บมีปัญหาแต่ถ้าทำพร้อมๆกันท่านละหน้าเนี่ยไม่เป็นไรนี่คือการสร้างที่ให้รองรับที่ 8.5 ลิตรได้เมื่อ 8.5 ลิตรรองรับได้การพังก็มีบ้างแน่นอนแต่ไปเอ๊ะทำมาปั๊บเนี่ยไม่มีแคร์เลยคุณไม่ตกใจเลยเป็นไปไม่ได้เราจึงเอาตู้คอนเทนเนอร์มาไว้ด้านหลังอีกครั้งเหล็กหุ้มเนื้อปูนหุ้มเหล็กเพื่อให้อยู่ได้ให้ปลอดภัยงั้นในการสร้างทุกอย่างเนี่ยผมถือว่าถ้าเกิดมันจะพังทับคนตายปั๊บอาจารย์มีชีพรอคุณทุกวันว่าถ้ามีปัญหาไม่ตายคุณบาปนะคุณผมไม่ทำอย่างนั้นนะครับนี่คือหลักการของผมงั้นโพชิตนะครับสามารถเกิดเมื่อไหร่ก็ได้เอ้ามันตีกลับมาไม่เกี่ยวกันยิ่งมันตีกลับมาที่น่ากลัวใช่ไหมครับอยู่เราเดินหน้าปั๊บอยู่ลุกถอยหลังอะไรเนี่ยโมเมนตัมแรงเฉื่อยแรงโน้มถ่วงมีปัญหาแน่นอนทุกอย่างมีปัญหาแน่นอนมีการส่งข่าวมาช้างป่าล้อมนั้นมาแล้วกระตันเนี่ยทุกอย่างคือปัญหาถ้าเปลี่ยนที่คือโลกจุดแต่ละจุดเกิดปัญหาแตกต่างกันตรงนี้อาจมีปัญหาแบบเรียบร้อยช้างป่าล้อมตรงนี้ปกติโลกเราก็ใหญ่แต่โลกที่ใหญ่กว่าโลกมีร้อยเท่าถูกไหมครับทีนี้มาดูจุดอื่นอีกทีนึงเนี่ยไล่ไปงั้นความน่าจะเป็นมันก็น่ากลัวบอกนาซาบอกแบบนี้มานะครับแล้วก็พยายามเรื่องของการออกข้อมูลเนี่ยเน้นดูดาวดูนั่นดูนี่เป็นการศึกษาหาความรู้ซะมากกว่าไม่ค่อยเน้นเรื่องของการคาดการณ์ล่วงหน้านักการระเบิดเนี่ยเจอ M class เยอะน่าดูเลยนะต่อเนื่องมาดูเรื่องของในส่วนของการหมุนมันก็ไม่ไหวที่บอกว่าอุปกรณ์ต่างๆมีแต่คนให้กำลังใจนะครับแต่คนที่ซื้ออุปกรณ์ให้ไม่มีนะไม่ต้องให้เงินก็ได้แค่ซื้ออุปกรณ์ให้มาก็ได้ก็ไม่มีนะมีพี่ตูนให้ล่าสุดนี้เมื่อ 2-3 ปีก่อนมีพี่เบนนะครับจากกสบุรีทีวีมา4ตัวเนี่ยแล้วก็มีคุณพี่ตูนมาอีก1ตัวที่ผ่านมาเนี่ยข้อมูลต่างๆมันฟอลต์ความผิดปกติงั้นผมอยู่ข้อมูลนะบางอย่างก็ไม่รีพอร์ตมาให้เราดูเห็นไหมครับไม่รีพอร์ตไม่แจ้งมาจุดดับการระเบิดเนี่ยข้อมูลเก่านะครับจากจุดนี้นะครับที่วกกลับมาเห็นไหมการระเบิดเนี่ยเนี่ยดูตัวเปลวสุริยะออกมานี่คือพลาสมาคือไฟฟ้าหมดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมไฟฟ้าออกมาขนาดนี้ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดพลังงานที่ยิ่งใหญ่ดวงอาทิตย์เป็นกลุ่มก๊าซไม่ใช่ของแข็งและของเหลวไฟฟ้ารั่วมาเห็นไหมครับเนี่ยออกมาฟิลาเมนต์นี่ก็ยาวเป็นเถือกเลยตรงนี้ยาวเห็นไหมครับยาวนะฮะตรงนี้ก็มีข้างล่างก็มีเนี่ยแกนยาวเห็นไหมฮะเนี่ยหลุดออกมาเต็มเลยนี่เราด้านหน้าไม่ชัดแต่ด้านข้างเห็นไหมฮะด้านข้างชัดเจนนี่คือเห็นไหมฮะแม่เหล็กไฟฟ้าพลาสมานูดออกมาเนี่ยมีบางทีบางอย่างดูดมันออกไปตรงนี้ดูดมันออกไปงั้นแถวๆนี้ต้องมีอะไรบางอย่างที่มีแรงมหาศาลสามารถดูดแนวพลาสมานะฮะแนวพลังงานอะไรอย่างเงี้ยออกไปด้านน้อยให้ปกไปด้านนี้ก็มีแต่จะน้อยกว่าโคโรนาโฮนี่คือเปลวสุริยะเนี้ยตรงนี้เป็นใช่ไหมมีเส้นโค้งของแนวสนามไฟฟ้าเนี่ยชัดเจนมากเลยดูตามเมาส์นะครับเนี่ยงั้นการมีของนิบิรูก็ดีมีของเนเมซิสก็ดีเนี่ยก็ตามนั้นนะครับดีบอกว่าให้เห็นกันชัดๆจากก่อนจะได้บอกได้ถูกต้องถ้ายังไม่ชัดจากก็ยังบอกไม่ได้เสียงยังชัดเจนอยู่นะครับนี่เป็นปัญหานะครับนะครับถามว่าอย่างเคสเนี้ยมันระเบิดไปด้านหลังแล้วเนี่ยจะมีผลต่อโลกไหมแรงเหวี่ยงนี่ครับสุดท้ายก็มาโดนโลกอยู่ดีครับนะครับงั้นทุกครั้งที่เกิดโซลาร์สตอร์มนะครับเกิดโซลาร์แฟร์เนี่ยยังไงก็มาโดนโลกโซลาร์แฟร์รังสีเผาผลาญชัดเจนนะครับโซลาร์ซอมซีเอ็มมากระทบเป็นครั้งคราวเนี่ยต้องระบบเครื่องใหม่นะ
วันนี้นะครับค่าของไฟฟ้าค่อนข้างเสถียรนะครับที่ผ่านมา7วันนี้กระแสไฟฟ้าพุบพับพุบพับไม่เสถียรเลยนะครับเครื่อง UPS พังไป2เครื่องนะนี่สั่งเครื่องใหม่มา4ตัวก็วิธีการคือต้องเสียเวลาคือพอไลฟ์สดปั๊บปิดเครื่องงั้นตอนนี้ข้อมูลอาจจะไม่เก็บต่อเนื่องเพราะถ้าเกิดเปิดเครื่องต่อปั๊บมีปัญหาเครื่องพังอีกมันจะไม่เหลืออะไรให้ศึกษาแล้วนะต้องการข้อมูลต้องการความรู้นะครับอย่างที่บอกว่าที่อื่นเขาเสียตังค์หมดที่เรียนฟรีฟรีปั๊บไม่ค่อยช่วยค่าอุปกรณ์ก็เหนื่อยกันผมไม่ได้เงินนะซื้อของให้ก็ได้อย่างที่บอกว่าโดนหลอกมาจะให้คอมพิวเตอร์มาซื้อซื้อปั๊บไปมาปั๊บส่งให้ปั๊บเนี่ย150,000แพงที่ได้ถูกกว่าส่งสเปคนี้ไปปรากฏว่า150,000เขาซื้อให้ไม่ได้แล้วก็เงียบหายไปเลยอันตรายเห็นทุกวันเห็นไหมฮะเห็นทุกวันไม่นานจะรอครับสำคัญคือฝั่งอันดามันกับอ่าวไทยนะครับมันจะเกิดขึ้นใหญ่จริงๆณจุดนั้นเนี่ยคุณมีที่ไปหรือยังจุดดับที่ขึ้นมานะครับหลายๆจุดบริเวณนี้นี่คือการออนไลน์เดี๋ยวถามว่ามีโอกาสเกิดนะครับเกิด X class ขนาดไหนนะครับก็บอกว่าจุดที่2จุดเนี้ยนะครับมีโอกาสเกิด X class นะครับประมาณที่ 42% แล้วจุดตรงนี้มันคืออะไรเนี่ยก็ชัดๆก็ตอนนี้3 2 3 4เนี่ยมันขยายตัวใหญ่ขึ้นมาเนี่ยจุดที่2นะครับนี่ก็คือ3 2 3 4จุดที่2นะครับตรงนี้มีโอกาสเกิด X class ที่ 42% ก็คือจุดกลางจุดนี้แต่ก่อนเป็นแค่เบต้าตอนนี้เป็นเบต้ามีอัลฟาก็มีเดลต้าเป็นด้วยงั้นตอนนี้จุดดับจุดนี้พลังงานสูงขึ้นมาแล้วจุดดับที่3 2 3 4นะครับมีโอกาสเกิด X class 42% 3 2 2 9ก็ยังแรงอยู่แต่ได้แต่ว่าตัวคือบอกจุดดับเป็นไม่จุดเดียวนะเป็นกลุ่มจุดดับย่อยๆในกลุ่มนี้จำนวนจุดดับย่อยๆมันลดตัวลงทำให้พื้นที่มันหดตัวลงเมื่อจำนวนจุดดับย่อยลดลงพื้นที่ลดลงพลังงานถึงแม้จะมีเดลต้าอยู่ในบัฟเนี่ยมันก็ฝ่อในตัวเดลต้าใหญ่เป็นเดลต้าเล็กไอ้ตรงนี้ครับเป็นเบต้าเล็กขยายพื้นที่เป็นเบต้าใหญ่เป็นเดลต้าผสมด้วยงั้นเอ็กคลาสมีโอกาสเกิดจุดกลางตรงนี้ถ้าเกิดเอ็กคลาสมาปั๊บเนี่ยโอ้จะเกิดพายุสุริยะตูมชนโลกตายไหมไม่ใช่ศัพท์ภาษาไทยที่มันพูดลำบากพายุเข้าเนี่ยอุปยุกมาลมพัดมาลมป้าหมู่บ้านพังแต่รู้ความเป็นลมป้าเฮ้ยอันนี้มันถือเป็นประยุกต์นะจะเป็นดีเพชชั่นนั่งพักประกาศนั่งเป็นชุดหนึ่งสักมันใช้เวลาคือการระบาดภาษาอังกฤษระเบิดตู้มรังสีพัดออกมาปั๊บนี่คือโซลาแฟร์แสงมาก่อนโทรศัพท์ไปถึงแรงงานปั๊บเนี่ยโดนแล้วโอ้ยอังกฤษเอ็กซ์เข้าเต็มที่นะโดนแล้วแต่ระเบิดปั๊บนะครับมันจะมีตัวพลาสมาที่เป็นชาร์จพลังโซ่ดูดพลังหาไอ้ตรงนี้ครับมันเดินทาง3วันองศาตรงนี้ไปทางนู้นนี่คือโลกเราตรงนี้ผมเป็นโลกตรงนี้นะครับเนี่ยนี่เป็นโลกนั้นองศาไปทางด้านนู้นนะไม่ตรงกับโลกแต่ไม่แต่ว่าที่มันก็หมุนโคจรมีแรงเหวี่ยงสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มาโดนโลกเหมือนกันแต่โดนโลกนานกว่า3วันอาจจะแผ่วบางกว่าเพราะว่าเวลาระเบิดปุ่มแรงปั๊บเนี่ยความเร็วจุดตั้งต้นเนี่ยบางครั้ง 4,000 กม.ต่อวินาทีโดยทั่วไปก็ 1,000 1,000 ตูมปั๊บจากจุดขยายบางไปแบบแผ่วๆเรื่อยๆงั้นตรงนี้นะครับเวลามันระเบิดปั๊บเนี่ยตัวโซล่าสตอร์มหรือ CME นั้นไม่ตรงโลกในการลบดูแลแต่ถ้ามาตรงบริเวณตรงนี้ถามว่าถ้าเกิดตรงบริเวณนี้ครับทั้งโซลาร์แฟร์ทุกรังสีโดนเต็มๆนาทีที่8กับนาทีที่15และประมาณ3วันตัวพลาสมาตัวชาร์จพาร์ติเคิลตัวโปรตอนตัวไฟฟ้าเนี่ยจะเดินทางมาถึงโลกเราโลกอยู่ตรงนี้ตรงประมาณนี้ครับจุดดับตรงนี้
มีหลายอ่ะโลกงงโลกตรงนี้เอาจริงๆนะโลกปัจจุบันตรงนี้เนี่ยเอ๊ะจุดที่ระเบิดเนี่ยจะโดนโลกได้ไงล่ะเพราะมันเป็นเคิร์ฟโค้งใช่ไหมครับก็คือว่าโดนเต็มๆแต่ไม่โดนจังๆแล้วมันเป็นทางโค้งนะใช่ไหมมันจะโค้งยังไงเดี๋ยวโค้งเองอ่ะถ้าตรงกลางนี่แหละข้างๆนี่แผ่วแต่ถ้าเกิดจุดดับที่ระเบิดมันอยู่ตรงนี้ครับโอ้โหเต็มตีนเลยเต็มตีนอันนี้หนักที่สุดงั้นทุกครั้งที่การระเบิดเนี่ยต้องคำนวณว่าระเบิดจุดไหนจุดดับบนจุดดับล่างเวลาที่ระเบิดองศาที่เกิดขึ้นกี่ชั่วโมงจะเดินทางถึงโลกเมื่อถึงโลกแล้วโลกเราหมุนรอบตัวเองจุดไหนจะรับพลังงานไฟฟ้าตรงนี้จุดนั้นเปราะบางไหมมีรอยแตกรอยแยกของไฟฟ้าหรือเหมือนสายไฟฟ้าที่เราแตกรอยแยกกับช็อตได้หรือไม่ได้แต่ถ้าเกิดตัวที่แข็งแกร่งก็ไม่ถูกไม่ช็อตนี่คือสิ่งที่อธิบายให้ฟังงั้นโซล่าแฟร์กับโซล่าสตอร์มแยกจากกันโซล่าแฟร์คือรังสีโซล่าสตอร์มคือไฟฟ้าคือโปรตอนเรื่องภาษาไทยบอกพยุสุริยะเกิดการระเบิดตูมปั๊บพายุสุริยะเราใช้คำเดียวควบสองความหมายควบสองอย่างที่แตกต่างกันโดยที่เชิงรังสีเรเดชันโซล่าแฟร์แฟกเข้าไปชาร์จไปเคลื่อนเคลื่อนที่ไปทีนึงไอตัวที่จะต้องเรียกว่าพายุสุริยะจริงๆนะครับที่จะมีผลต่อโลกคือตัวโซล่าสตอร์มแต่โซล่าแฟร์นี่ไม่ใช่เพราะเป็นรังสีล้วนแต่รังสีที่มีมวลกับไม่มีมวลนาทีที่8และนาทีที่15ในรังสีที่ไฟฟ้าในไฟฟ้าที่แสงได้เลยบางครั้งมันระเบิดก็นะครับด้านหลังดวงอาทิตย์แต่ถ้าจะเป็นการปวดหัวขึ้นแสงเทียนจะรู้ว่าอันนี้มันไม่ใช่ของแข็งนะมันคือยิงปืนนะยิงปืนใช่ไหมตู้มเห็นไหมกระสุนไปด้านหน้าไปฆ่าคนแต่แรงถีบมาข้างหลังงั้นตรงนี้แม้ว่ามันจะระเบิดข้างหลังแต่มีแรงกระทบมาด้านหน้าโดนด้วยลูกเหมือนกันงั้นคลื่น EMF นะครับไปได้ทั่วทิศทางไม่ใช่ด้านหน้าอย่างเดียวจำไว้นะครับงั้นเวลาดูข่าวเนี่ยผมอยากทั้งหลายเวลาฟังแล้วเนี่ยไปอ่านเพิ่มเติมวิกิพีเดียก็ได้วันละครึ่งชั่วโมงภาษาอังกฤษเปิดกูเกิลแปลอาจจะแปลได้เข้าใจได้ก็จะบ้างแต่ศึกษาไปเรื่อยๆจะทราบความจริงสำคัญนะครับท่านต้องทำเพราะว่าเดี๋ยวผมตายก่อนหน้าหรือว่าระบบนั่นปั๊บผมไม่สามารถเตือนไปท่านได้ท่านคอยอย่างเดียวโอกาสพลาดมีงั้นผมว่า help them to help themselves และพยายามช่วยให้ท่านช่วยตัวเองเป็นไม่แจกปลาอย่างเดียวสอนการจับปลาด้วยนะครับห้องยังเรียบร้อยก็เดินไปเดินมาหน่อยหนึ่งณตอนนี้ครับเราก็เห็นว่านะครับตัวของแวตาลันเดลเนี่ยมีปัญหาและตัวของสนามแม่เหล็กใช่ไหมครับมีปัญหาเหมือนกันมาดูภาพรวมก่อนณตอนนี้พลังงานที่เข้ามาเนี่ยก็ชัดเจนด้านหน้าตัวที่ด้านหลังเข้ามาด้วยเห็นไหมฮะข้างหลังก็มีข้างหน้าก็มีบีบเข้ามาแต่ด้านนี้ด้านหน้าได้หน่อยแล้วดูนี่ครับมี2กับ3เลเยอร์เพราะว่ามันกลมแสดงว่าการเข้ามามี3ทิศทางไม่ใช่จากโลหิตอย่างเดียวลมสุริยะก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่เลยเห็นไหมครับดูตัวเส้นโปรตอนเส้นอิเล็กโทรแมกเนติกเวฟเส้นสีน้ำเงินยังตรงอยู่แต่มีหลายช่วงนะครับบิดเบี้ยวและมีหลายช่วงที่หายไปณจุดนี้ถ้าเราดูคร่าวๆณตรงนี้เราพบว่ามีการแยกเป็น8แยกเป็น8มั่ง6มั่ง4มั่ง2มั่งแต่ตลาดเนี่ยเป็น8เป็น6มันยังไม่เสถียรเป็น8ตลอดที่ถึงชั่วโมงเมื่อใดที่เป็น8ที่ถึงชั่วโมงนั้นนับถอยหลังชั่วโมงได้เลยแต่กระบวนการตอนนี้มันเข้าใกล้แล้วใกล้จริงๆงั้น
ทำไมถึงมาเล่นในการก่อสร้างในการทำเป็นหลักนะครับเพราะว่าหน้าที่การแรกก็สายแต่ละคนมาช่วยกันร่วมกันการพัฒนาพื้นที่นะครับงั้นหน้าจุดนี้ท่านต้องดูให้ดีนะครับให้มันเข้าใจของแท้ว่าไอ้ตรงนี้ปัญหามันคืออะไรนะครับด้านหน้าก็มีด้านหลังก็มีแล้วท่านมีความพร้อมตรงนี้มากน้อยอย่างไรและคนฟังเข้าหูซ้ายออกหูขวาเข้าหูขวาออกหูซ้ายการเตรียมตัวจริงจังเรื่องมีอย่างที่ติดอยู่งานการก็ทำไปหรือตรงนี้ครับบ้านเสร็จได้ไม่ถูกต้องมีรายได้ต้องมีรายได้ไม่ใช่มาแบบไม่มีรายได้ไม่ใช่ทำอะไรบ้านเสร็จเร็วนี่คือประเด็นเห็นการบิดเบี้ยวไหมครับของสนามแม่เหล็กใช่ไหมฮะมันบิดเบี้ยวไปไม่เหมือนเดิมนะครับมีวงโคจรย่อยๆเพิ่มมาเยอะที่ลมเหนือชัดเจนใช่ไหมบิดเบี้ยวมีแต่กลุ่มย่อยๆที่ลมใต้ก็เหมือนกันงั้นที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่เสถียรจริงๆจังๆนะจุดแดงๆตรงนี้เกิดดับไปหลายๆครั้งนะเกิดมาตั้งอยู่ดับไปวนเวียนไปเรื่อยๆงั้นกฎไตรลักษณ์นี้ใช้ได้เป็นทั่วโลกทั้งอาณาจักรจักรวาล การเก็บข้อมูลก็เก็บตลอดนะครับระเบิดลงทิศทางนี้ไปไหนเนี่ยไปไหนนะฮะนี่ของ Side Data โอ้โหนะฮะตัว Plasma Charge Particle ออกมาเยอะขนาดเนี่ยแล้วคุณคิดว่ามันจะปลอดภัยไหมนะครับไม่ปลอดภัยแน่นอนนี่คือไฟฟ้ามหาศาลนะครับอีกจุดนึงที่คนชอบถามผมมากแล้วไอ้ตรงนี้มันเกิดจากเซิร์ฟทำนี่นะเกิดจากฮาร์ดทำนี่นะตรงนี้ครับฮาร์ดทำไม่ได้เอาตรงนี้นะเอาคร่าวๆนะครับก็ประมาณคือ M class ตรงนี้มันถึงโลกเรานะครับมันสามารถก่อเกิดแผ่นดินไหวขนาด8ริกเตอร์เรียงกันอย่างต้องตรงๆนะนี่ไอ้ตัวฮาร์ดถ้าจะใช้พลังงานให้ขึ้นกำเนิดไฟฟ้าให้เกิดเป็นแบบขนาด8ลิตรเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะพลังงานนี้ไม่พอท่านดูในเรื่องเทียนGeostorm ใช่ไหมครับมีดาวเทียนข้างนอกมีการก้านแผงการแผงการแผงโซลาร์เซลล์รับพลังงานมาแล้วปล่อยอยู่ในโลกเราถ้าจะใช้ระบบฮาร์ดสร้างคลื่นไฟฟ้ามาที่จุดเช่นให้เซี่ยงไฮ้เกิดเป็นไหวเนี่ยไอ้ตัวดาวเทียมที่มีแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับต้องอยู่ตรงกับเซี่ยงไฮ้แล้วมันต้องมีพายุสุริยะตรงนี้มาป้อนเข้ากับดาวเทียมถึงจะทำได้ไม่ทำไม่ได้ครับจะใช้โคตรเพชรก็ทำไม่ได้พลังงานนี้ไม่พอในทางจะดีทำได้แต่พลังงานที่มีมหาศาลจะเป็นฮาร์ดที่โคโลราโดฮาร์ดที่ฮาวายฮาร์ดที่อาร์เจนตินาหมายอะไรจะบอกว่าที่ตุรกีเห็นจากฮาร์ดทำแต่เซิร์ฟทำไม่ใช่ผมแนะนำว่าไม่ใช่นะเซิร์ฟทำมาเพื่อสร้างกรอบมาเสริมให้กำลังเบลเป็นหลักเซิร์ฟทำมาเพื่อต่อสตาร์เกตทะลุติดเป็นหลักส่วนเคมีในการปล่อยแบตเรื่องนี้พุทธทอนรังสีความร้อนตกปั๊บออกนอกโลกไม่ตกจากโลกเราไปที่ประเทศอเมริกาถ้าท่านมีโอกาสถามมันต้องก็บอกนะครับท่านไปกดเนี่ยว่าวันนั้นนั่นถามนี่ตอนเช้าครับโอ้โหเหนือดีซีนะครับเหนือเวอร์จิเนียเนี่ยมีเห็นเคมเชลพ่นเต็มเลยท่านบอกว่าเป็นฐานแน่นอนใช่ครับวันนั้นแผ่นไหวที่จันดีซีน่าจะ 6.3 ริกเตอร์จะไม่ผิดนะถ้าไม่เคมเชลไม่มาปล่อยแบเรียมสะท้อนพลังงานต่อไปนะครับจะมากกว่านั้นงั้นการทำเคมเชลโดยทั่วไปเพื่อการปกป้องโลกหนักแต่แน่นอนครับบางคนมีการแพ้แต่ไม่ได้ทำตามอิมมูนิติที่ว่ามาประสบกันการทำสงครามเชื้อโรคไม่ใช่การทำเคมเชลไม่ใช่เพราะไอ้ตรงนี้ครับสำคัญอย่าลืมว่าคนคุมเชื้อก็กลัวตายคนคุมพาร์ก็กลัวตายอิมมูนิติยังสร้างฐานใต้ดินก็กลัวตายเหมือนกันงั้นถ้าเกิดทำแล้วก็ต้องตายด้วยก็ต้องไม่ทำตรงนี้ระเบิดไปด้านนี้นี่ระเบิดไปด้านนี้องศาต้องแตกต่างกัน
เราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้ณจุดๆนึงถ้ามีเทคนิคที่สูงเพียงพออาจทำได้แต่ที่ทำไม่ได้นะครับงั้นเข้าใจแล้วว่าจริงๆแล้วเข็มเทียมธรรมะเพื่อช่วยเรานะครับฮะธรรมะเพื่อช่วยเราแต่บางครั้งใช้ในการทำสงครามก็ไม่เถียงการช่างฝนตกทำได้สบายมากหรือว่าอเมริกานะครับมาเข้าเข้าไปอยู่ในชั้นที่9ขอการทำฝนเทียมเนี่ยไปใช้ตอนถอนทหารที่ดานังที่เบย์สร้างฝนให้ฝนตกมาให้กองทัพเวียดกงให้รถถังที่12มาไม่ได้กองทัพเวียดนามเหนือไม่สามารถเดินทัพได้เจอฝนเจอโคลนทำให้อเมริกาสามารถถอนทหารได้นี่คือจุดที่เขาพยายามควบคุมอากาศเกี่ยวอินเทอร์เน็ตหรือเกี่ยวสตอร์มที่ว่าในนามพันธมิตรงั้นหลักการทำได้แต่ใหญ่ไม่ได้ที่พายุใหญ่ใหญ่ในเคนเนี่ยหมดสิทธิ์ทำทำได้แต่ความพร้อมก่อนณปัจจุบันนี้ยังมีไม่เพียงพอที่จะทำยุลูกใหญ่ใหญ่ขนาดนั้นได้นะครับตัวของพลังงานตกกระทบที่บอกครับมีหลายส่วนนะครับมันเกิดขึ้นตรงกลางเส้นศูนย์สูตรเห็นไหมเนี่ยสีตรงนี้มันเกิดตรงเส้นศูนย์สูตรนะครับงั้นไม่ใช่ว่าพลังงานนะครับเข้าจากขั้วโลกเหนืออย่างเดียวเรียนย้ำว่างั้นพลังงานสามารถเข้าตรงไหนก็ได้แม้ที่เส้นศูนย์สูตรทำไมเกิดสีแดงเข้มล่ะงั้นพลังงานที่เข้ามาเนี่ยก่อให้เกิดแสงออโรราขั้วโลกเหนือนั่นพลังงานตัวเดียวกันเข้ามาตรงนี้คุณที่เมฆแดงสีเขียวนะเห็นเมฆสีรุ้งมากโอ้เป็นหมวกเมฆอะไรมั่งนั่นคือสนามแม่เหล็กจากภายนอกโลกตกมาในโลกแล้วปะทะสนามแม่เหล็กในชั้นบรรยากาศก็เลยผมพยายามใส่เสื้อของภาพชีวิตอะไรเนี่ยคือตรงนี้มันเวลาอธิบายว่านี่คือชั้นบรรยากาศโลกเราเมฆเดี๋ยวชั้นเหล็กเหมือนกันลอยค่อยไปค่อยมาบนล่างต่างกันงั้นชั้นบรรยากาศมีตัวป้องกันและชั้นบรรยากาศเมื่อมีรูรั่วโอโซนรั่วพลังงานตกมาได้งั้นเทนจะมาจากที่นั้นนี่คือที่ขั้วโลกเหนือเทนจะมาจากบนลงล่างมาโผล่ข้างล่างด้วยนะครับโผล่ที่แปซิฟิกด้วยโผล่ที่ปานามด้วยโผล่ที่กุเตมาลาโผล่ที่แคริบเบียนหรือโผล่ที่แหลมตรงนี้อะไรสามีเบอร์พิด้าเห็นไหมนี่คือแอปนอร์มอลที่ไม่ปกตินะมองไม่เห็นหัวนะครับเป็นไปเดินมาคือบางทีใช้เมาส์แล้วอาจจะไม่เห็นไม่ชัดก็เลยเอาตัวเองชี้น่าจะชัดกว่าเรื่องของทุนนี่เมทุนนี่เป็นอาคารทุนนะครับก็โลกเหนือใต้หลังงานเข้ามางั้นจากซีโลกเหนือนะครับจากอเมริกานะครับจากซีโลกเหนือมหาทวีปอเมริกาเหนือนี่คือบริเวณนี้คุณมานพสุดจากสุขลินอ้อสวัสดีคุณมานพสุขลินคุณรัตดานะครับคุณบีคุณเจริญวิทย์เชียงใหม่ชัดเจนคุณชูชีพนะครับคุณพรล่าคุณภักกพลนะครับคุณสลาวุฒิคุณสุวิมลคุณสุวิจักนะครับคุณทวีศักดิ์คุณสุวิมลคุณจิรธรรมคุณทัศนีคุณปฐวินคลอง6อากาศเย็นคุณบุญยวัฒน์คุณเอกวัฒน์นะครับคุณแพทย์มงแก้วนะคุณยุพาพรคุณรัศนีคุณมาองนะคุณอรุณศรีนะครับคุณธรินทิพย์เห็นเพิ่มว่าตรงนี้ที่มาจากคุณโลกเหนือก็เยอะแต่เมื่อตะครู่นี่คือแอปนอร์มอลที่มันโผล่มาข้างนอกต่างหากนะงั้นไม่ได้มาจากคนโลกเหนือบนนี้นะครับมาจากตรงกลางก็มีเหมือนกันงั้นมันนักเสนอแตกต่างกันงั้นเวลาศึกษาพวกนี้ครับต้องศึกษาจากข้อมูลหลายด้านหลายๆ device นะครับเนี่ยตรงนี้เห็นไหมสนามเหล็กตรงนี้ครับตรงมาอินเดียตรงด้านเปอร์เซียเนี่ยอยู่ขยายตัวโผล่มาเพิ่มมาแล้วขยายใหญ่ไปงั้นตรงนี้ต้องมีปฏิบัติบางอย่างเห็นไหมครับตรงนี้เห็นไหมใต้ดินเปลือกโลกกับอวกาศมีความเชื่อมโยงกันในนี้เรียกว่าคือไฟฟ้าช็อตไฟดูด
ประมาณนี้การแบ่งตัวนะครับมาดูของตัวความถี่โลก human resonance นะครับความผิดปกติที่เกิดขึ้นมาณจุดนี้ครับอันที่ 1.3 อยู่ระหว่างประมาณ2กับ4บางครั้งก็เป็น9นะครับตามแรงกระตุกจากภายนอกไม่ดีทั้งนั้นเลยนะ cosmic ray ยังมาเยอะมหาศาลอยู่เรื่อยๆลูกกระโดดหลายลูกที่ผ่านมานะครับยังเยอะแผ่นดินไหวส่วนมากจะเกิดรอยแยกของเปลือกโลกเป็นหลักนะฮะสุมาตรามี2ครั้งวันนี้นะครับทางด้านอินเดียด้านตอนนี้อยู่น่าจะใกล้แคชเมียร์ทางด้านเนปาลนะครับขึ้นไปเนี่ยเห็นมั้ยส่วนมากเกิดตามเปลือกโลกตุรกีก็ชัดเจนนะครับเปลือกโลกเลยเห็นมั้ยเนี่ยของอันดับเพรสชัดๆเห็นมั้ยเนปาลเกิดมาได้ไงเนี่ยความลึก 20.3 กิโลเมตรนะที่เนปาลมาที่สุมาตราลึก10กิโลเมตร30กิโลเมตรเนี่ยเห็นชัดๆว่า2ฝั่งนี้คนละฝั่งกันนี่ฝั่งอินเดียเพลทนี่ฝั่งยูเรเซียเพลทแต่มีรอยแยกปีกย่อยอเมริกาไม่ทำอันนี้ใหญ่ๆแต่เราต้องเน้นย่อยๆเพราะเราอยู่ในประเทศเรานะครับสำคัญเพื่อเน้นคนไทยเป็นหลักด้วยนี่คืออุปกรณ์ที่เชียงใหม่นะครับเนี่ยยังมีปัญหาอยู่ก็ไม่ทราบเกิดจากอะไรคือมี2ส่วนส่วนนึงที่อเมริกามาทำให้เพื่อตรวจจับการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ประเทศจีนที่ปักกิ่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยยังใช้อยู่มีความถี่มั่วก็มองว่าเครื่องมาฟังก์ชันกันนะครับการเกิดช้างป่ามาล้อมใกล้เคียงก็หลายอย่างมีส่วนนะครับแต่ว่าอย่าประดกตกใจจนเกินเหตุผมแล้วใกล้ๆแน่นอนนั้นตอนนี้เกิดการปั่นป่วนทั่วโลกฝนตกน้ำท่วมหิมะถล่มเพราะมันใกล้เข้าไปเรื่อยๆวันนอเวลานอเน้นย้ำว่านะครับน้ำทะเลหดหายแบบนี้สำคัญนะสำคัญมาดูที่ตัวอันนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นตัว PM 1 ซัลเฟอร์วันนี้ ก่อนดูดีครับออกซัลเฟอร์นะครับงั้นนี่คือ PM 1นะ PM 1เกิดไงครับเกิดที่เทือกเขาหิมาลัยได้ยังไง PM 1เกิดกรุงเทพมหานครโทษนะครับภาคกลางเนี่ยไปทางเซินเจิ้นไปทางอู่ฮั่นไปทางเซี่ยงไฮ้ไปจิงก็มันคือเยอะขนาดนี้ PM 1ตุ๊ดๆๆนี่เกิดในทะเลเฮ้ยทะเลนะใช่ไหมมีการเรือมาเยอะดูใบมีปัญหาก็ไม่ใช่งั้นการเกิด PM 1ผมเน้นย้ำว่ามันมีส่วนของแผ่นเปลือกโลกมีรอยแตกรอยแยกมีทั้งความร้อนขึ้นมาทำให้ฝุ่นออกขึ้นมาเยอะ PM 1ตัวนะครับอ่าวไทยด้วยนะไม่ใช่แค่บนบกอย่างเดียวทะเลก็มีด้วยนี่ขนาดมีลมนะถ้าท่านดูกราฟใกล้ๆนะครับนี่มวลลมเป็นกลวยตรงนี้เป็นเกลียวตรงนี้มีการม้วนลงล่างนี่ก็ม้วนลงล่างเนี่ยเป็นแถบเป็นเส้นยาวๆมันแสดงไม่ตรงที่ไหมครับเนี่ยแนวร่องนี้ลมที่มาจากประจวบคีรีขันธ์ราชบุรีเนี่ยพัดอ่าวไทยปั๊บนะครับขึ้นมาทางประมาณอยุธยาม้วนตัวลงล่างลมที่มาจากเขาใหญ่นครนายกเกิดตรงนี้ม้วนตัวมาลงล่างนี่ลงล่างนะนี่ลงล่างบางส่วนมาเป็นกลวยตรงนี้ฝุ่น PM 1อย่าพูดถึงการเผาไหม้ของการเผาป่าไม่ใช่ผมนี่ว่าไม่ใช่แล้วมาดูก๊าซซัลเฟอร์ซัลเฟอร์ทะเลก็มีด้วยซัลเฟอร์ที่อันดามันที่เบงกอลตอนเหนือซัลเฟอร์ตลอดสุมาตราตลอดชวาไปทางบาหลีเนี่ยผมไม่แปลกใจนะว่ามีเขาไฟเยอะแต่ก๊าซซัลเฟอร์อ่าวไทยขนาดมีลมแรงทำไมซัลเฟอร์เยอะขนาดนี้ล่ะซัลเฟอร์มาจากไหนแยกความเร็วลมการปะทะเหมือนเนี่ยครับพอทิศทางลมนะครับจากโซนเหนือมาปะทะแผ่นดินปั๊บไฟฟ้าเปลี่ยนค่าไปลงกราวได้ในน้ำไฟฟ้าจะเร็วดีกว่ารุนแรงกว่าลงกราวปั๊บต่ำลงเห็นไหมมันนนแต่ปะทะเนี่ยมีแนวต้านปะทะปั๊บออกในด้านนี้ตรงนี้ครับ
ช่วงระหว่างที่เวียดนามใต้กับพนมเปญเห็นไหมครับลอยดูดลงไปถ้าบอกว่าเป็นอากาศยุบนะมันลุมยุบอ่ะมวลอากาศมีการดูดยุบตัวลงไปใต้โลกเหรอมีอะไรดูดตรงนี้เหมือนกรุงเทพมหานครเห็นไหมการเคลื่อนไหวของลมนะครับของลมของเมฆคือการเคลื่อนตามการเคลื่อนที่ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้างั้นทุกจุดบนโลกนี้นะครับมีรอยเชื่อมหมดเลยนะครับในพื้นใต้โลกบนโลกณตอนนี้ดูจากกราฟคร่าวๆแบบหยาบๆเราพบว่าพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครเนี่ยน่ากลัวกว่าแถวเขื่อนเจ้าเนนนี่ครับความรุนแรงมีมากกว่ามีแก๊สมากกว่าที่เขื่อนเจ้าเนนยังน้อยกว่าแอคทิวิตี้น้อยกว่าไม่ใช่เรื่องตลกนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วก็ตอนนี้ทุกอย่างดูเสมือนว่าจะคิดเงินไปหมดแล้วนะครับของเจสตีมยังไม่คิดเงินแต่ของวินดี้แต่ก่อนนี้10วันสบายๆตอนนี้มาได้แค่1 2 3 4 5 5วันถ้าวันที่6วันที่10ปั๊บเก็บตังค์แล้วเนี่ยทิศทางลมฝนบ้านเราทุกอย่างเก็บตังค์หมดนะนะครับอันนี้ผมลงกสิกรไทยไว้เพราะว่ามีเพื่อนต่างชาติบางคนถามมาว่าเขาอยากจะช่วยค่าจ่ายบ้างเพราะว่าเขาถามมาผมตอบไปให้ความรู้เยอะก็มันจะได้หรือเปล่านะครับก็ลองดูกันธนาคารกรุงเทพไม่ต้องพูดถึงครับได้ว่า 80,000 กว่าบาทที่ควักของลูกไปก่อนได้คืนมา 30,000 กว่าหรือ 40,000 กว่ายังไม่ครบเลยนั้นเจ็บเยอะนี่มาดูเรื่องของตัวสงครามโลกครั้งที่3ทำไมราคาทองคำผันผวนถ้าท่านศึกษาเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ท่านจะทราบว่าทุกครั้งที่มีการลบใหญ่ๆเนี่ยครับจะลบหลังหน้าหนาวช่วงหน้าหนาวจะไม่ค่อยมีการลบกันนะครับตอนนี้เป็นการสร้างข่าวต่างๆขึ้นมามากมายนะครับจากนาโต้ก็ดีนะครับส่วนมากเป็นจากนาโต้จากอเมริกาเพราะว่าเขาต้องการสร้างสงครามสร้างความชอบธรรมให้รัสเซียเป็นตัวร้ายเป็นการทุกอย่างถูกหมดถูกเสมอถ้าโลกสงบอาวุธขายไม่ได้ดูทรัพยากรไม่ได้ขโมยน้ำมันไม่ได้ทำไมเชื่อว่าสงครามโลกที่3เนี่ยจะขยายตัวเต็มรูปแบบเร็วเพราะตอนนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าทั้งชาติเยอรมันอังกฤษฝรั่งเศสล้วนส่งอาวุธไปที่ยูเครนอเมริกาส่งที่ยูเครนใช้ยูเครนเป็นสนามรบเพื่อต้องการลดจำนวนรถถังจำนวนระเบิดทำให้ความเข้มแข็งหรืออาวุธในสต็อกของรัสเซียต่ำลงเพื่อโจมตีได้ง่ายหลักการแค่นั้นเองรัสเซียก็ไม่โง่นะครับเอาทหารที่ดอนมาร์กทหารที่ยูเครนหรือว่ายูเครนรัสเซียคือสลาฟเหมือนกันแต่ทลับอาจจะต่างชาติกันนิดหน่อยนะครับ งั้นทหารใหม่ไปรถถังไปฝึกคนรัสเซียก็ไม่โง่นะครับไม่ปล่อยทุกอย่างหมดนะครับสงครามโลกที่จะเกิดเต็มรูปแบบนี้มีการขอเครื่องบินขอรถถังงั้นสุดท้ายแล้วเมื่อเยอรมันส่งรถถังจะส่งรถถังเมื่อเยอรมันจะส่งรถถังเนี่ยก็ไกลๆแล้วเมื่อไรที่เยอรมันส่งรถถังไปยูเครนเมื่อไรที่อเมริกาเอาเข้าไปให้ยูเครนณจุดนั้นรัสเซียก็ไม่โง่ลบที่ยูเครนครับก็ยิงอเมริกายิงเยอรมันยิงฝรั่งเศสยิงง่ายกว่าไหมต้นตออย่างเดียวเลยนะครับงั้นต้นตออย่างเดียวเลยณจุดนี้ในนี้ต้นตออย่างเดียวเลยผมถึงบอกว่านะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมีนัยยะนอกเหนือมากกว่านี้เยอะนะครับซึ่งเราต้องหาทางหาวิธีใช้ให้ได้ตอนนี้ก็ยังไปอยู่นะครับต้องการดูหน้า
ส่วนตัวเพราะว่าในหน้าส่วนตัวผมเนี่ยมันจะมีการติดต่อหลากหลายเยอะจากหลายพื้นที่จากทั่วไปนี่ก็ใช่ไหมคุณอาร์ชเดซันคือเรื่องของเนี่ยสนามแม่เหล็กโลกนั้นในกลุ่มนี้จะมีเยอะนี่คุณแพทดีมากครับคุณแพทศึกษาทุกวันดูค่าการเปลี่ยนแปลงทุกวันนะครับคนที่ดูเงี้ยทุกวันปั๊บจะสามารถเตือนตัวเองได้และสามารถเตือนคนอื่นคนรอบข้างได้ด้วยมีลูกสาวเพื่อนพี่ชาส่วนมากยังเฮกันอยู่ตรงนี้คนถามว่าเอ๊ะมันเกิดลูกเหล็กกลมๆเนี่ยอยู่มาโผล่ที่ทะเลญี่ปุ่นเนี่ยมันเกิดจากอะไรที่แน่คือคล้ายๆทุ่นระเบิดแต่ก็ไม่ใช่ทุ่นระเบิดแต่เป็นวัตถุที่เป็นโลหะนะครับอันนี้มันตกจากฟ้ามานะครับถ้าถามผมว่ามาจากเอเลี่ยนไหมผมก็ว่าไม่น่าใช่นะมันก็น่าจะมาจากสเปซสเตชันของเรานั่นแหละที่จังเรียกว่าสเปซจังมีเยอะมากแต่ที่แน่ครับเป็นสิ่งที่วัตถุนะครับที่เป็นโลหะมีแปลกๆขึ้นมาเรื่อยๆนี่คือพื้นที่ภาคเหนือนะครับในหลวงท่านสู้กับความยากจนตอนนี้ก็มาพยายามสร้างกระแสระหว่างกัมพูชากับไทยผมก็ไม่อยากพูดอะไรมากนะครับเพราะว่าเอาจริงๆอย่างจังละส่วนหนึ่งนะครับของกัมพูชาคือเป็นของคนสยามมาก่อนดูจากชื่อเมืองนะครับตัวพัทบองศรีโสพลเนี่ยชัดเจนว่าเป็นชื่อไทยนะครับแล้วคำนักวันเดี๋ยวก็ถึงเวลาตื่นเนี่ยครับมวลเมฆเคลื่อนที่แบบเนี้ยชัดเจนไปตามแรงดึงดูดไปตามแรงโน้มถ่วงของสนามแม่เหล็กในชั้นบรรยากาศนั้นๆ นะครับไม่ธรรมดาครับข่าวสงครามโลกตอนนี้นะครับใน Facebook ค่อนจะน้อยหน่อยเพราะส่วนมากเป็นคนเพื่อนอเมริกันตอนนี้การเมืองก็ปั่นป่วนเยอะเพราะจริงว่าเขาจะพยายามยึดประเทศไทยด้านการเมืองให้ได้นะครับวันนี้มีคนมาเยี่ยมชมผมว่าดร.ก้องพบท่านออกจากนาซาแล้วท่านกลับประเทศไทยแล้วท่านบวชแล้วมีท่านเน้นสอนธรรมะนะครับปล่อยวางปล่อยว่างตามหลักของหลวงพ่อปฏิสุริยะที่วัดหลวงพ่อพุทธธรรมหนองหินจังหวัดเลยนะครับผมยังมีกรรมอยู่ต้องมาขุดตรงนี้นะครับเพื่อมาเตือนยังไม่ได้สามารถปล่อยวางปล่อยว่างโชคดีเหมือนท่านได้นะครับนี่คืออุกกาบาตเท็กซัสนะครับขนาด 1,000 ปอนด์เพื่อนๆปัตตานีอ้อยตายไปแล้วก็ทั่วๆไปนะครับไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นหลักๆมากนักเพราะสังคมเราถูกกระแสให้เป็นแบบนี้ขอบคุณคุณตายนะครับยังช่วยเหลืออย่างสม่ำเสมอนะครับในกลุ่มก็กลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มเตือนภัยล่วงหน้านะครับกลุ่มหนังสือไม่มีข่าวเรื่องของสถานการณ์โลกเท่าที่ควรกลุ่มเพื่อนๆก็ตามนี้นะครับก็โพชิปนะครับสามารถเกิดได้ตลอดเวลานี่ยังตลอดเวลานะงั้นแต่ก่อนจะเกิดโพชิปเนี่ย
พิพิธภัยเกิดเยอะท่านมีความพร้อมแล้วหรือยังอาหารน้ำยาพื้นที่หลบภัยที่สูงวันนี้คุณเอมาถามว่างั้นในจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่นี่ผมก็มีอยู่ที่สูงแต่เป็นที่ราบนะที่ราบไม่ได้บางพื้นที่นะครับเป็นพื้นที่ราบระหว่างภูเขาเนี่ยจะไม่ห้องสอนเนี่ยสูง500 600เมตรจากน้ำทะเลแต่เพราะเป็นที่ราบภูเขาเนี่ยอันตรายเน้นให้ย้ำว่าอยู่บนเขาบนเนินเขาบนเชิงเขาไม่ใช่ที่ราบบนที่สูงถ้าเป็นที่ราบบนยอดเขาไม่เป็นไรเนี่ยแต่ที่ลาดระหว่างเขาเนี่ยอันตรายนะครับอันตรายมากๆเลยที่พูดไปนะครับถ้าเกิดท่านวิตกจริตตกใจกุ้มใจก็ขออโหสิกรรมให้กันและกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าได้อาฆาตพยาบาทจองเวรซึ่งกันและกันเลยนะครับแล้วก็เป็นไปได้ก็เลิกติดตามผมเป็นดีที่สุดนะครับแล้วก็ตรงนี้ของสาย Data คือ2ตัวเนี้ยที่มีคนถามมาครับว่าตรงนี้คืออะไรตรงนี้คืออะไรมีวัตถุบางอย่างใช่ไหมอยู่บริเวณนี้บริเวณนี้ถึงต้านลมสุริยะได้เป็นแนวเป็นหล่อนใช่ครับมีจริงแต่จะให้ผมบอกว่ามันคือนิบิรูคืออะไรเนี่ยผมบอกไม่ได้นะครับบอกไม่ได้เพราะว่าข้อมูลไม่ชัดเจนพูดไปต้องถูกต้องไม่ควรจะพูดผิดงั้นถ้ามันเป็นนิบิรูจริงๆเป็นอนุนาคีที่เป็นลายจริงๆก็บอกทีหนึ่งวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสผมก็พยายามทำงานหาเงินมาซื้ออุปกรณ์มาพยายามทำนี้ให้เสร็จคงเหนื่อยอีกนานงั้นการไลฟ์สดนี่อาจจะมีเป็นช่วงๆอาจจะสัปดาห์ละครั้งแต่ส่วนตัวแล้วผมก็เก็บข้อมูลตลอด24ชั่วโมงเมื่อเกิดเหตุเพศภัยก็ต้องเตือนภัยกันล่วงหน้าแน่นอนไม่ทอดทิ้งกันแต่เตือนในกลุ่มไข่แดงก่อนวันที่1วันที่2เตือนไข่ขาววันที่3เตือนสาธารณะผมเชื่อว่าเวลานี้ไงก็เหลือเฟือท่านที่อยู่กลุ่มไข่แดงสามารถเดินทางมายังที่ปลอดภัยได้ทันเวลาท่านที่อยู่กลุ่มไข่ขาวก็ทันเวลาส่วนท่านที่อยู่นอกไข่ขาวถ้ามีที่หลบภัยพร้อมท่านก็ไปได้ทันเวลาส่วนท่านที่ไม่เตรียมอะไรเลยก็ต้องตามยถากรรมระหว่างลำบากกับทรมานผมเลือกลำบากผมมองอนาคตเป็นหลักนั้นจะทุกอย่างเพื่ออนาคตไม่เกิดไม่เป็นไรถ้าเกิดมาสบายใจปลอดภัยสวัสดีครับ